คุณผู้ชมคะเรื่องของปัญหาความรักจริงๆแล้วไม่ใช่มีแค่เรื่องของการหาคู่หรือว่าการแต่งงานอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นปัญหาหลักๆเลยก็คือเรื่องของการมีบุตรยากไหนจะสังคมไทยตอนนี้เนี่ยเคยมีช่วงนึงที่โอ้โหบอกว่ารัฐบาลเร่งให้ประชากรผลิตลูกหลานกันออกมาเพราะหลายๆคนเริ่มที่จะไม่อยากมีลูกกันแล้วแต่ในมุมนึงคือคนที่อยากมีก็มียากมากๆเหมือนกันนะคะเขาก็เลยมีการมองถึงเรื่องของนวัตกรรมการที่จะนำเทคโนโลยีเนี่ยค่ะเข้ามามีส่วนช่วยให้คนเราเนี่ยสามารถตรวจหาเชื้ออสุจิหรือว่าหาสาเหตุของการมีบุตรยากเนี่ยมากขึ้นหนึ่งในนั้นนะคะเรื่องนี้อยู่ที่ประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลนศเกษตรนะคะเป็นอาจารย์ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ของคณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยค่ะเขามีการระบุว่านวัตกรรมที่ตอนนี้เขามีการคิดค้นขึ้นมานะคะก็คือเป็น VR ค่ะเป็นการทำสีย้อมอสุจิขึ้นมานะคะซึ่งน่าสนใจก็คือเขาใช้วัตถุดิบหลักนะคะจากข้าวเหนียวดำค่ะข้าวเหนียวดำที่เรามีการรับประทานกันนี่แหละค่ะอาจารย์แต่เขามีการเปลี่ยนนะคะมาเป็นหนึ่งในตัวเชื้อที่สามารถทำเทคนิคต่างๆในยุคสมัยนี้ได้โดยเขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยนะคะการที่คนเราเนี่ยจะมาตรวจหาเชื้ออสุจิว่าเอ้ยมีบุตรยากหรือเปล่าหรือมีภาวะเสี่ยงยังไงเนี่ยปกติจะต้องใช้สีย้อมที่นำเข้าจากต่างประเทศหนึ่งเลยเรื่องของราคาแพงมากอยู่แล้วในการนำเข้านะคะสองก็คือวิธีการใช้งานเนี่ยยุ่งยากมากๆและที่สำคัญก็คือไอ้สีย้อมที่ใช้กันปกติเนี่ยมันใช้เวลานานมากนะคะทำให้กว่าจะรู้เรื่องของกระบวนการรู้เรื่องสาเหตุเนี่ยมันนานเขาก็เลยมีการคิดค้นสีตัวนี้ขึ้นมาค่ะซึ่งเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะเพื่อใช้ในการดูรูปร่างของอสุจิแล้วก็มีการเลือกใช้ข้าวเหนียวดำเป็นส่วนประกอบเนี่ยเนื่องจาก1เลยหาได้ง่ายในบ้านเรานะคะ2คือมีความปลอดภัยแล้วก็ใช้งานง่ายแล้วที่สำคัญคืออีกมุมนึงเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับชาวนาที่มีการปลูกข้าวเหนียวดำอีกด้วยนะคะโดยหลักการเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเขามีการใช้สารแอนโทรไซยานินนะคะซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักเนี่ยนะคะแล้วมีการสกัดออกมาจากข้าวเหนียวดำแล้วก็มาผสมกับสารอื่นๆนะคะประจุลบประจุบวกต่างๆจนสุดท้ายเนี่ยทำให้น้ำอสุจินะคะที่นำมาใส่ในภาชนะเนี่ยพอเอาไอ้น้ำของข้าวเหนียวดำเนี่ยมาหยดปุ๊บเนี่ยทำให้สีที่เห็นเนี่ยนะคะเขาบอกว่า1เลยแม่นยำเร็วกว่าสีที่เราเคยใช้จากต่างประเทศ2ก็คือสามารถตรวจระดับ DNA ได้อย่างรวดเร็วแม่นยำแล้วก็ตอนเนี้ยจดสิทธิบัตรเรียบร้อยนี่เป็นของคนไทยนะคะอาจารย์มองเรื่องของนวัตกรรมการดูเกี่ยวกับเรื่องของผู้มีความเสี่ยงมีบุตรยากแบบนี้ยังไงบ้างคะจากที่ปกติแล้วไทยเราเนี่ยต้องอาศัยจากเมืองนอกเท่านั้นตอนนี้เราทำเองได้แล้วจริงๆในอุตสาหกรรมยาตัวที่เป็นปัญหามากที่สุดก็คือเวลาเรามองซัพพลายเชนเราต้องนำเข้าของเยอะมากเลยอุปกรณ์การแพทย์เรื่องของตัวสารเคมีเรื่องของตัวตรวจจับชุดคิดแล้วก็จริงๆหลายมหาลัยครับก็มีการพัฒนาชุดตรวจมาเยอะแต่พอเวลาจะใช้ชุดตรวจเนี่ยครับมันก็จะไปจบตรงสารที่ตรวจแล้วสารที่ตรวจยังไงก็ต้องเป็นการนำเข้าเพราะนั้นการที่ทีมอาจารย์เขาคิดตรงนี้ขึ้นมานะครับก็เป็นการช่วยลดการพึ่งพาเรื่องของกลัวการที่ต้องใช้ตัววัตถุดิบจากต่างประเทศนะเข้ามาช่วยในการตรวจแล้วก็อย่างเมื่อกี้เหมือนพี่ใหม่บอกเลยครับมันก็เป็นการช่วยทำให้ยกระดับของที่มีอยู่แล้วคราวนี้มันก็จะควบคุมเรื่องของตัวต้นทุนได้ง่ายแล้วก็ดีมากยิ่งขึ้นก็น่าจะเป็นเจ้าแรกๆเหมือนกันนะครับที่ทำให้เห็นว่าในประเทศไทยเรามีวัตถุดิบที่สามารถที่จะมาดูตรงนี้ได้แต่ถ้าเกิดบอกว่าตรวจรู้แล้วไงต่อมันก็จะรู้ว่าแบบอ้าวนี่ไงตอนนี้ก็คือสมมติผู้ชายคนนี้มีเชื้อแข็งแรงนะแต่ว่าถ้าเป็นในต่างประเทศเนี้ยครับอาจจะเป็นอีกลักษณะหนึ่งไม่แน่ใจนะครับออวาเวทเดี๋ยวอาจจะลองถามนิดนึงก็คือเขาก็จะมีวิธีการอย่างนี้ครับ สมัยนี้ถ้าจะไปตรวจเราก็ต้องไปตรวจที่แลบแต่ในต่างประเทศเนี่ยบอกไม่ต้องเลยเขาจะส่งอุปกรณ์มาแล้วเราก็สามารถที่จะเอาเชื้ออสุจิเนี่ยส่งกลับไปแล้วเขาก็จะตรวจซึ่งอันนี้ก็จะมีตัวแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Mojo Advanced Sperm Test แต่ความน่าสนใจมันเป็นนี้ครับพอเขาไปตรวจเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะวิเคราะห์ว่าสเปิร์มที่ไม่แข็งแรงเนี่ยน่าจะเกิดมาจากพฤติกรรมเป็นยังไง อย่างของออบาเวทใช่ไหมครับตอนแรกเราบอกว่าผู้บริโภคคนอยากแต่งงานต้องการอะไรอันเนี้ยเขาก็บอกว่าถ้าเชื้ออสุจิอ่อนแอคุณมีพฤติกรรมรายวันแบบนี้ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเรามาวางแผนกันนะสักประมาณ3สัปดาห์ในการปรับพฤติกรรมแล้วตรงนี้ก็จะทำให้เชื้อสิทธิ์เข้มแข็งขึ้นแล้วก็โอกาสในการที่จะมีบุตรก็จะง่ายขึ้นแต่ว่ามุมมองตรงนี้ครับมันเลยเป็นเรื่องของการที่จะต้องเปิดแพลตฟอร์มขึ้นมาแล้วก็จะต้องมีการทำเป็นเหมือนเทเลเมดิซีนที่คุยกันอย่างต่อเนื่องนิดนึงก็อาจจะเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับสำหรับออบาเวทว่าแบบแต่งงานแล้วไม่มีลูกเลยทำยังไงดีเป็นอีกแพ็กเกจเสริมแต่ว่าก็อาจจะไปโคกับทางโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าจริงๆอย่างผู้ชายพอเราเริ่มแต่งงานนะครับเราก็จะเริ่มรู้ว่า
มันมีความเครียดทำไมมาจากอินเนอร์ไม่มีมันก็จะเริ่มเหมือนแบบต้องดูแลต้องวางแผนมากยิ่งขึ้นแล้วส่วนใหญ่ก็ใช้คำนี้แล้วกันครับก็คือจะละเลยเพราะว่าก็จะเอาความใส่ใจไปลงกับงานก่อนพอมันทำงานเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ในบางทีทำแล้วเพลินทำแล้วอะไรเงี้ยครับก็อาจจะได้เงินเข้ามาก่อนเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของแค่อยากมีบุตรอาจจะเป็นเรื่องของตัวความสัมพันธ์หลังจากนั้นซึ่งผมว่าอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญนะครับว่าไอ้เขาจะประคองกันไปยังไงถึงจะดีอนาคตก็อาจจะมีแพ็กเกจพวกนี้มาผมว่าก็น่าสนใจนะครับครับและอย่างพี่ๆอะค่ะเคยมีแบบว่าคู่สามีที่แต่งงานกันไปแล้วเคยกลับมาปรึกษาเรื่องแบบว่าโอ๊ยไม่มีลูกสักทีอะไรอย่างงี้นะคะก็มีบ้างที่สนิทกันเอาที่สนิทดีกว่าก็จะแบบว่าเออไปทำที่ไหนมีที่แนะนำไหมอะไรเงี้ยมันเป็นความเครียดอย่างนี้ค่ะยังไม่แต่งก็จะถามว่าเมื่อไหร่จะแต่งพอแต่งแล้วเมื่อไหร่จะมีลูกโดนกดดันจากคนรอบข้างใช่ครับใช่นะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ตอนนี้ไทยเรามีแล้วมีการจดสิทธิบัตรด้วยก็ถือว่าน่าสนใจในการก้าวล้ำไปอีกขั้นหนึ่งครับผมอย่าลืมติดตามชมรายการ NIA Live Update ทุกวันที่15ของเดือนเวลา1ทุ่มนะครับดูจบแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่อง NIA Channel ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารดีๆเกี่ยวกับนวัตกรรมค่ะกดเลย